สวัสดีครับคุณผู้ชมทิปแอนทิค for you คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าสู่ระบบ Facebook จากอุปกรณ์อื่นในกรณีที่มีใครก็ไม่รู้นะครับได้ทำการล็อกอินหรือว่าเข้าสู่ระบบ Facebook ของเราจากอุปกรณ์อื่นก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราทราบทันทีนะครับซึ่งจะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีนั่นเองเช่นตรวจสอบว่ามีการล็อกอินจากอุปกรณ์ไหนเราก็สามารถที่จะทำการล็อกเอาท์ออกจากอุปกรณ์นั้นได้ทันทีเสร็จแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่หรือว่าตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเพื่อความปลอดภัยในครั้งต่อไปนั่นเองสำหรับวิธีการตั้งค่าก็ให้คุณผู้ชมนะครับเข้าที่ Facebook เลยปึ๊บหลังจากนั้นไปที่เมนู3ขีดด้านบนขวามือปึ๊บปัดขึ้นให้สุดมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเรามาเลือกตัวนี้ครับในหัวข้อบัญชีนะครับเลือกรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยแต่ก็ไปหลังจากนั้นเราก็ปัดขึ้นนะครับผมเรามาหยุดตรงนี้นะครับนี่กัดหัวข้อการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยพิเศษมาดูหัวข้อย่อยตรงนี้นะครับรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าสู่ระบบที่ไม่รู้จักเราก็แตะเข้าไปนะครับโอเคเมื่อมาถึงหน้านี้คุณผู้ชมมาถึงหน้านี้นะครับมันจะมีการแจ้งเตือนจาก Facebook การแจ้งเตือนจากอีเมลนะมันก็มีแจ้งเตือนอย่างอื่นด้วยฮะมีจะมีการแจ้งเตือนจาก Messenger ด้วยนะครับมีบางรุ่นบางเครื่องเท่านั้นนะครับแต่ของผมไม่มีนะครับเอาแค่2 อย่างนี้ก็พอแล้วนะครับคุณผู้ชมเรามาเลือกอันแรกเลยการแจ้งเตือนจาก Facebook นะแล้วก็ตอนนี้ปิดอยู่แล้วก็แตะเข้าไปครับปึ๊บหลังจากนั้นดูด้านแอร์ตัวนี้หลบไปก่อนโอเคนี่ครับการแจ้งเตือนเลือกได้ว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนของ Facebook หรือไม่นะครับตอนนี้มันยังอยู่ในหัวข้อไม่รับการแจ้งเตือนนะครับมันมีเครื่องหมายถูกอยู่ตรงนี้ให้คุณผู้ชมแตะตรงนี้นะครับรับการแจ้งเตือนแล้วก็แตะไปเลยปึ๊บจะเห็นว่าเครื่องหมายถูกจะมาอยู่ด้านบนแล้วนะรับการแจ้งเตือนโอเคเสร็จแล้วก็บันทึกเลยครับปึ๊บตอนนี้รับการแจ้งเตือนจาก Facebook แล้วก็เปิดใช้งานแล้วนะครับต่อไปนะในส่วนของอีเมลก็คือหมายถึงว่ารับการแจ้งเตือนจากอีเมลนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ปิดอยู่แล้วก็แตะไปครับปึ๊บหลังจากนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับมันผมว่าเปิดอยู่แต่ถ้าเกิดของคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้นะคือหมายถึงว่ายังไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับเราต้องตั้งค่าโดยการแตะเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับปึ๊บพอเราแตะเครื่องหมายถูกแล้วนะครับเรารับการแจ้งเตือนทางเมลทางด้านนี้เลย Gmail ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็บันทึกเลยปึ๊บเรียบร้อยครับนี่นะครับเราก็เปิดการแจ้งเตือน2 อย่างเลยทั้ง Facebook แล้วก็อีเมลนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้เพิ่มอีเมลใหม่ก็แตะไปที่ตรงนี้เลยครับอยากได้รับการแจ้งเตือนโดยการเพิ่มอีเมลใหม่อีเมลตัวอื่นถ้าเกิดเรามีนะครับเราก็แตะเข้าไปเลยปึ๊บนี่ครับเราก็ป้อนอีเมลใหม่เข้าได้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ในส่วนนี้ผมไม่ต้องการเพิ่มนะครับผมก็แบกออกไปก่อนนะครับแบกออกไปเลยหลังจากนี้ไปนะครับในกรณีที่คุณผู้ชมนะครับรับการแจ้งเตือนว่าเอ๊ะตอนนี้นะครับมีใครก็ไม่รู้นะครับทำการล็อกอินหรือว่าเข้า Facebook ของเรานะครับจากที่ไหนก็ไม่รู้เราได้รับการแจ้งเตือนเข้ามาแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในหน้าฟีดข่าวเนาะเมื่อเราได้รับการแจ้งเตือนเราอันดับแรกเลยนะครับเราจะเข้าไปดูว่ามันทำการล็อกอินจากอุปกรณ์เครื่องไหนแล้วก็เข้าไปที่เมนู3ขีดเหมือนเดิมครับปึ๊บแล้วก็มาที่คำที่การตั้งค่าเลยนะครับผมไปที่เดิมเลยรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยหลังจากนั้นตรงนี้ครับนี่อุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่มันเนี่ยดูทั้งหมดแล้วก็แตะเข้าไปครับปึ๊บอันนี้สมมติว่ามีคนเข้ารหัสเฟซของเราแล้วนะครับสมมติว่าในส่วนเนี่ยของผมอ่ะมันจะเป็น Samsung ใช่มั้ยครับ Samsung หมด Samsung หมดเลยแต่ปรากฏว่ามันจะมีแปลกอยู่อันเดียวคือ Linux Bangkok Thailand อันนี้สมมุติว่าเป็นอุปกรณ์อื่นนะครับซึ่งเราไม่รู้จักนะครับผมแน่นอนว่าไอ้ตัวเนี้ยคือเป็นอุปกรณ์อื่นซึ่งมันสามารถที่จะแฮกเราได้หรือว่าเข้าสู่ในระบบเฟซของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมวิธีการล็อกเอาท์หรือว่าการเอาออกสู่ระบบก็คือแตะไปที่เมนู3จุดตรงนี้ครับคุณผู้ชมปั๊บก็ให้หลังจากนั้นด้านล่างครับออกจากระบบนะฮะ
เนี่ยมันจะบอกว่า Linux Bangkok Thailand นะครับต้องการเอาออกใช่ไหมก็เอาออกเลยครับออกจากระบบปึ๊บเห็นไหมครับว่า Linux Thailand Bangkok หายไปแล้วแล้วก็ออกจากระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เลยนะครับเนื่องจากว่าเราถูกแฮ็กไม่ใช่สิคือว่าคนอื่นเขารู้รหัสผ่านของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคืออันดับต่อไปก็คือทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่หรือทำการตั้งค่าในส่วนของความปลอดภัยอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือตรงนี้ครับที่รหัสผ่านและรักษาความปลอดภัยครับมันจะมีอยู่หัวข้อหนึ่งนะครับนี่ฮะการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นอันนี้คือถ้าเกิดเราตั้งค่าปุ๊บเนี่ยจะไม่มีใครสามารถเข้าในส่วนของ Facebook ของเราได้นะครับจะต้องมีการยืนยัน2ครั้งนะครับนะฮะกรณีที่เราไปเข้าเครื่องอื่นเนี่ยมันก็จะส่งข้อความมาให้เราว่าเป็นของเราไหมนะครับถ้าไม่ใช่ของเรานะครับแล้วก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับผมก็ง่ายๆนะครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้า Facebook ของเรานะครับก็ลองไปตั้งค่าดูนะครับคุณผู้ชมหรือไม่ก็นะครับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เนี่ย2อย่างเลยนะครับเราก็ทํา2อย่างเลยนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีนะครับรับการแจ้งเตือนในกรณีที่นะครับมีบุคคลอื่นเข้ามาล็อกอินหรือว่าเข้ารหัสผ่าน Facebook ของเรานะครับในส่วนของอุปกรณ์อื่นนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทิปแอนทิคฟอร์ยูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ